ีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าของเยอะมากแล้วก็แบบสำหรับใครที่เป็นคอตกแต่งบ้านหรือว่าจะซื้อของไปฝากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรียนเชิญได้เลยครบจบเลยนิยมมากเลยครับละลานตามากผมเล็งเนี่ยซานต้าซานต้าแดนน่ะใช่ใช่แดนแดนผมชอบมากเลยแบบเขาเลยครับเล็งตัวไว้ด้วยตัวสวยมากเลยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ขายตัวแบบอันนี้ที่บอกว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าโมเป็นกิจกรรมของพี่การที่แบบก็ส่วนใหญ่อ่ะแม่กับพี่น้องผมจะชอบแต่งบ้านในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนเป็นคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะหาต้นคริสต์มาสเล็กๆมาตกแต่งในบ้านแล้วก็ตกแต่งตัวหมาผมด้วยใช่ก็เขาจะชอบซื้อพ็อปอะไรเงี้ยหูกวางไงทีนี้ก็มีหูกวางมาใส่ชื่อซานต้ามาใส่ให้ซัมเมอร์ฮะมีแล้วผมว่าเชื่อว่าแม่เตรียมไว้แล้วฮะก็ส่วนใหญ่ครอบครัวผมจะไปเที่ยวครับแล้วก็อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวกินอะไรแล้วก็นั่นแหละดูหนังด้วยกันทั้งครอบครัวก็จะส่วนใหญ่จะอยู่บ้านแล้วก็หลังจากคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่ก็จะไปเที่ยวกันต้องมีทริปหนึ่งที่ไปชวนแน่นอนเพราะว่ามีของน่ารักเพียบเลยครับคือมีของแบบมันน่าเอาไว้ในบ้านนะจริงๆพวกเชิงเทียนพวกอะไรเนี่ยผมก็ไม่มีถือว่าเป็นของตกแต่งที่ดีเลยแล้วเวลาหมดช่วงคริสต์มาสอ่ะเราสามารถใช้งานต่อได้อีกด้วยฮะก็วันนี้เลือกหนึ่งอย่างที่แฟนน่าจะเลือกอะไรให้เขาดีย้อนหลังมันเหมาะมากตุ๊กตาหมีที่เป็นหน้าหมูอะครับเพราะว่าชื่อด้อมหมูยอฮะก็เลือกนี่เลยใช่ผมเห็นแล้วเฮ้ยเหมาะมากโซเอาแน่นอนเอ้ยค่ะแล้วก็วันนี้มีคลิปการ์ดอวยพรด้วยจากน้องๆยังไงบ้างคะในก็ดูแล้วคือเขาส่งรูปมาให้คือน้องวาดเก่งมากๆครับแล้วก็นั่นแหละดีใจที่ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขเนี่ยเราได้ส่งต่อความสุขได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้น้องที่บกพร่องด้านการได้ยินใช่ครับก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ส่งต่อสิ่งดีๆมาให้กับเขาอะครับก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจถ้าเกิดจะดีใจขึ้นได้อีกถ้าทุกคนแบบร่วมกันเยอะเยอะๆอะฮะใช่โอเคงั้นฝากเป็นแฟนมากแบบว่าร่วมสนุกกับเพื่อนพอแล้วก็ร่วมใช่ครับก็ฝากทุกคนนะครับใครที่อยากร่วมส่งต่อความสุขนะครับให้น้องๆโรงเรียนเศรษฐเสถียรนะครับก็เรียนเชิญนี่เลยซื้อโปสการ์ดอันนี้ครับก็จะมีรูปที่น้องๆวาดมีนี่มีรูปผู้หญิงแล้วก็รูปช้างแล้วก็มีข้อความที่ผมใส่ลงไปด้วยนะครับก็มาอุดหนุนได้ความสุขแล้วก็ได้ส่งมอบความสุขให้กับใครหลายๆคนด้วยครับเรียนเชิญครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีของไปให้กับคนที่รักหรือว่าต้องการจะตกแต่งบ้านครับเรียนเชิญนี่เลยกิจกรรมนี้เลยครับมาช็อปได้เลยฮะร้อยวิธีฮะจริงอ่ะเฮ้ยผมฟังเดโมแรกผมก็รู้สึกว่าชอบเลยนะคือครูแอมส่งมาเดโมแรกร้อยวิธีไม่แก้เลยผมไม่แก้เลยเพราะว่าคือรู้สึกว่าฟังแล้วมันเหมาะมากๆกับซีนที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เข้าจริงๆครับอันนี้คือมันแต่งมาจากเรื่องใช่ครับใช่ครับแต่งมาจากซีรีส์คือเรากับทีมอ่ะให้พาร์ทของเนื้อเรื่องตรงนั้นเข้าไปเลยแล้วก็ให้ครูแอมเขาแต่งมาใช่เป็นบทย่อแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพาร์ทนั้นที่เราต้องการจะเอาเพลงไปใส่ทำไมเรื่องพาร์ทเพราะว่าทั้งเรื่องมันมีหลายพาร์ทมากแต่ทำไมเราเลือกแต่ลองพาร์ทนี้แล้วก็ให้เขาแต่งพาร์ทเองมันจะมีเพลงพี่โดมพี่แททูแล้วมันจะเป็นแนวแบบว่าอาจจะเป็นแนวเดือดๆซนๆนิดนึงของแททูคัลเลอร์ครับแล้วก็เป็นแนวเกี่ยวกับความหวานความรักก็ให้พี่โดมแล้วความเสียใจความอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ผมร้องแล้วก็เป็นตัวแทนของใช่เป็นตัวแทนของโจ๊กด้วยครับเพราะว่าคือ EP แรกเนี่ยเขาจะนั่นแหละผิดกันแล้วเขาก็พยายามจะแก้ไขสิ่งต่างๆโดยการเขียนโน้ต100วิธีที่จะแบบไถ่โทษเธอแล้วสุดท้ายก็มาจบที่100วิธีที่จะขอบคุณเธอโดยไม่ต้องเจอกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นกิมมิค100วิธีเหมือนกันก็เลยแบบว่าเอามาใส่ในเพลงมันก็
ั่นแหละจะเป็นมูเซ่าอินขนาดไหนคะอินขนาดไหนมาเจอกันโอ้น้ำฟังครั้งแรกน้ำตาซึมเลยใช่ใช่จริงครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันเข้ามากมากมันเข้ามากมากเลยฮะนี้เลยร้องไห้เลยหาวใช่ตอนฟังง่วงหาวครับแต่วันนี้แฟนเขาอยากฟังนะฮะได้ฟังร้องเพลงไม่ต้องเยอะเนี่ยผมร้องได้เลยเอาดิเอาดินี่แหละจริงๆผมเก็บไว้นะเนี่ยผมเก็บไว้เพื่องานแบบยิ่งใหญ่นะเนี่ยแต่เดี๋ยวผมร้องเพราะฉันแดงที่มันเป็นแบบนี้ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำเอาร้องผิดครับขอโทษครับไม่ได้สองทำให้เธอต้องผิดหวังทำให้เธอต้องเจ็บช้ำเหนื่อยไหมที่ต้องมาเจอคนอย่างฉันแค่นี้อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันงานใหญ่เฮ้ยเพราะว่าอะไรไปพิงไอ้นี่เหรอสีทองตรงนั้นอ่ะโอ้โหเลยติดงานอ๋อครับที่สายการบอกว่าพวกมีการสายการต้องเปลี่ยนจากใช่ครับก็คือคุยกันเรื่องคีย์เหมือนกันเพราะว่านี่คือคีย์ผู้หญิงเลยครับที่ครูแอมส่งมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราสามารถลดคีย์ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วครูแอมก็บอกว่าฉันเชื่อว่าเธอทำได้แล้วก็ให้ร้องคีย์นี้ไปเลยเพราะว่าเขาดีไซน์ดนตรีมากับมูดกับโทนอะไรเงี้ยมันเข้ากับคีย์สิ่งที่เราทำก็คือเราจะไปยังไงให้เสียงเราถึงคีย์นั้นได้ฮะคำว่าเธอเชื่อว่าจะทำได้กับครูแอมฮะก็เจนเลือดเนี่ยเกรงไปหมดเลยฮะก็ต้องทำให้ได้ฮะก็ถือเป็นการแบบว่าทดสอบชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันว่าเราจะร้องคีย์ที่มันเป็นระดับอีกขั้นของความสูงคือมันไม่ได้สูงมากกว่าเพลงโน้ตที่ผมเคยร้องมาแต่ว่ามันสูงแบบเนี้ยทั้งเพลงเลยก็มีคอมเมนต์เหมือนกันเขาบอกว่านี่ก็ผู้หญิงถ้าเขาไม่ได้กับเปิดให้เป็นคีย์ผู้หญิงที่ร้องโทนต่ำครับใช่ฮะมีการคุยครับมีส่วนไหนบ้างหรือแบบไอเดียไอเดียจริงๆแล้วก็นั่นแหละเป็นการร้องซิงแล้วก็เอาเนื้อเรื่องของในพาร์ทนั้นใส่ด้วยแล้วก็เป็นคนดูว่าคร่าวๆว่าเราจะเอาซีนไหนมาใส่ด้วยดีที่มันจะใส่ได้แล้วก็อาจจะสปอยนิดนึงที่แบบไม่ครบเนื้อเรื่องอ่ะต้องพยายามคัดซีนมาใช่ซีนขาวดำใช่เป็นซีนซิงมันต้องเป็นมันซีนที่มันมีอะไรพิเศษเนาะมันเท่ใช่มันเข้ากับคนเท่ๆคนเท่ที่ใส่เงินลอยนะใช่ครับแน่อัลเทรี่ทีนี้ใกล้จะจบแล้วใกล้แล้วครับอีก EP เดียวครับก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนติดตามบทสรุปว่ามันจะเป็นยังไงครับฝากด้วยหนักจริงๆเป็นซีรีส์ที่หนักเหมือนกันครับคือแบบเล่นกับใจเล่นกับความรู้สึกเล่นกับอะไรเยอะมากตอนดูดาร์ฟที่ผ่านมาแรกๆก็คือรู้สึกว่าแบบเครียดอ่ะไอตอนซีนโรงพยาบาลเนี่ยผมเครียดมากนะเครียดแบบทั้งวันอ่ะเออใช่เป็นการถ่ายที่หนักมากแล้วพอคัดเสร็จแล้วอ่ะไปดูที่ทีมงานผมไม่ไหวแล้วปวดหัวแบบเครียดกันทั้งทุกทีมอ่ะทุกฝ่ายจริงๆแล้วทุกคนต้องหัวหนุนทุกวันจนตาบวมตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็น5โมงเย็นอ่ะผมร้องไม่ได้หยุดเลยตาไม่ไหวแล้วอ่ะลูกกระตามันแบบมันไม่ไหวแล้วแต่พอดูผลงานทุกคนก็จะบอกว่าเรื่องไหนชื่นชมความสามารถขอบคุณมากเลยคือหนักที่สุดที่เคยเล่นละติดใจไม่ติดใจคือผมจะบอกทุกครั้งเลยว่าผมไม่ชอบมากๆใช่เพราะว่ามันหนักแล้วอาจจะมีแบบเรื่องซับซ้อนให้กันบ้างอะไรอย่างนี้อีพีสุดท้ายที่มันจะหวานจะทำได้ไหมอาจจะต้องรอดูผมอันรอลุ้นกันดีกว่าสปอยเยอะไม่ได้ต้องเตรียมอะไรอีกอุ้ยเปิดใจจอยๆฮะเปิดใจเลยแบบดูกันว่าบทสรุปจะเป็นยังไงครับตอนนั้นเขาตอบพังกันเลยครับพังเครียดมากตอบพังราวแขวนผ้าก็พังราวแขวนผ้าก็พังเพราะใ
เพราะหลังนั้นแบบเพราะเรื่องหลังอ๋อโอเคจำได้แล้วครับจำได้แล้วเลยมันเพิ่งจำได้มันลืมไปครับเพราะว่าเราถ่ายกันแบบถ่ายไปจบๆอ่ะก็ถ่ายแบบวางแผนกันดีวางแผนคือนั้นเราเตรียมไว้หมดแล้วครับเตรียมซ้อมกันทุกซีนทุกอะไรอย่างเงี้ยลองเทคไม่ลองก็คือถ่ายปุ๊บแล้วก็ตอนย้ายไปที่อื่นอ่ะก็ต้องคัดแล้วก็มาซ้อมกันใหม่ว่าตรงนี้จะเป็นยังไงมุมกล้องมันจะเป็นยังไงเพื่อให้ไม่ได้มาถ่ายแบบซ้ําเรื่อยๆครับเพราะว่ามันอย่างนึงแล้วมันจะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดพลาดอะไรกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งในจอก็เดือดตัวเบื้องหลังก็เดือดด้วยที่แบบครับเราก็ไม่กล้าเข้าไปดูอ่ะดูบ้างที่พี่ๆแท็กมาฮะใช่ฮะดูบ้างเพราะว่ามันเป็นออนไลน์ไปหมดก็ดีใจที่แบบทุกทีมงานทุกคนนะอย่างเช่นนักแสดงเองเราก็แบบทำอย่างเต็มที่ครับคือใช่ไม่ได้เกี่ยงไม่ได้อะไรเลยแบบว่าวางแผนคุยกันดีๆแล้วก็ทำไปต่อซึ่งเวลานั้นมันผ่านไปเร็วมากผมได้กลับบ้านเร็วมากใช่เป็นวันแรกของที่ผมได้กลับเป็นการเล่นเร็วสุดที่สุดใช่ๆน่าจะใช่อ่ะแล้วก็แบบได้กลับบ้านหลังจากชนะออนแอร์คุณได้เป็นสมุนไพรสาววายนะอุ้ยผมไม่เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วคือใช่ผมรู้สึกว่าเขามีความสุขผมก็มีความสุขใช่ครับแต่น้องคุณมีออกล่าเขาออกล่าอย่างนั้น12นี้คือไม่ทำงานจะมีงานคุณแทนคือไหม12ใช่ไหมครับวันที่12อ๋อวันที่12ในวันที่25ใช่ไหมนี่ผมก็ลืมวันลืมเวลาก็อยากเรียนเชิญครับก็คงจะมีบัตรกันแล้วแหละครับก็อยากเรียนเชิญมาแบบดูพร้อมกันแหละเพราะใครที่ไม่ได้มาก็ดูผ่านทางออนไลน์เป็นกำลังใจให้กันได้ครับมีเซอร์ไพรส์เพลง100ทีเฮ้ยมันถึงเวลาอย่างนะมันงานใหญ่มันงานใหญ่นะถึงเวลาหรือยังนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือเราเตรียมไว้แล้วครับผมเสร็จแน่นอนฮะแล้วก็นี้ก็คือเป็นแฟนมิตติ้งใช่ๆก็เป็นแฟนมิตติ้งวันที่7ธันวาเราก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับเริ่มซ้อมในเรื่องของโชว์เริ่มซ้อมในเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆครับธีมก็คือมาสนุกกันมาจอยกันแล้วก็มีพาร์ทการโชว์ที่แบบว่าปูเค้าเรียกว่าอะไรปูมาเลยว่าเนี่ยสปอยล์หรือเปล่าวะเห็นนะมันเกี่ยวกับเราอ่ะเกี่ยวกับอินวอลว่ามันมีพาร์ทอะไรบ้างที่ผ่านมาในชีวิตอะไรเงี้ยฮะใช่ใช่คือเป็นไปก็คือหาคลินิกจับฟันเลยนะทำไมอ่ะเอาคน กัดกรามเลยอ่ะอย่างนั้นเลยปะแต่ไอ้ต้องรอดูเลยอ่ะก็คือหาสักที่ไปก็คือจะไปทั่วโลกใช่ใช่ก็มีไปทัวร์ครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เป็นคร่าวๆก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเยอะใช่ค่ะทำระยะยองพาคุณไปไกลเหมือนกันใช่ใช่ผมรู้สึกว่าโอ้โหได้ไปเห็นในที่ต่างๆได้ไปไกลมากวันนี้ได้มีแบบว่าได้ไปที่ต่างๆรู้สึกว่าขอบคุณเขามากๆเลยครับอยากบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ทุกคนพร้อมผลักดันพร้อมสนับสนุนผมอย่างเต็มที่เลยแล้วผมก็นั่นแหละรู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมายมากขึ้นที่จะทำให้ทุกคนได้รับอะไรไปจากผมแล้วมันชัดขึ้นทุกปีเพราะว่าทุกคนเลยครับมันเหมือนว่าเราแชร์ให้กันและกันคุณให้ความสุขผมก็มีเป้าหมายในการให้ความสุขคุณเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วรู้สึกว่าทำงานด้านเนี้ยคืออย่างหนึ่งเลยที่ชัดเข้ามาคือเป้าหมายผมชัดขึ้นเรื่อยๆเลยดีมันเพิ่มขึ้นทุกปีครับสำหรับโมแล้วเป้าหมายค่อยๆขยับใช่ใช่มันชัดขึ้นทุกปีจากตอนที่เราลังเลว่าเราเคยคิดว่าเอ้ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทำอะไรตอนนี้คือมันชัดมากในจุดนี้ว่าเรามีเป้าหมายเรามีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วมันมีความสุขที่ได้ทำด้วยครับเข้าใจหรือยังว่าเราเหมาะสมกับตรงนี้ยังไงก็เหมาะสมไม่รู้แต่ว่าได้ทำแล้วมีความสุขแล้วมันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็น
คำตอบที่ว่าเราน่าจะเหมาะสมแล้วใช่ใช่คือมันมีอีกอย่างนึงคือคนพอได้รู้จักตัวตนเราแล้วคนก็ได้รับเนี่ยสิ่งที่เราทำรู้สึกนั่นแหละการตัวเรามันทำให้เขาได้แบบรู้สึกว่าตัววันนี้ไม่เหมือนกับการทำงานใช่มันเหมือนกับการใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยการมีเป้าหมายคือการใช้แรงใช้ร่างกายเราใช้จิตวิญญาณเราไปทำสิ่งที่ชอบแล้วมันได้ประโยชน์กับตัวเองกับผู้อื่นกับสิ่งต่างๆเราแบบไม่ได้ทุกข์ว่าทุกวันต้องทำไมจะทำอะไรต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเป้าไปเรื่อยๆใช่ครับปีใหม่ก็จะปีใหม่นะโวยพรไม่เลยนะครับอีกหลายวันเลยฮะหวังว่าจะได้เจอกันอีกแต่ถ้าเกิดไม่ได้เจอก็อาจจะอวยพรไว้ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขอะไรที่แบบว่าเป้าที่แบบคนตั้งไว้ในปีนี้แล้วทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรเลยผมก็ทำไม่สำเร็จหลายเรื่องมันมีปีหน้าต่อไปเรื่อยๆเราก็ตั้งไว้ให้ทำได้เรื่อยๆผมเชื่อว่าคือนั่นแหละอยากจะพูดซ้ำว่าเป้าหมายมันคือที่ไกลอ่ะมันไม่ใช่การแบบวิดพื้นมาละร้อยครั้ง3วันแล้วหายไปเลยมันคือวิดพื้นแค่วันละ20แต่วิดทุกวันอย่างเงี้ยมันคือการทำสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องสนว่าเฮ้ยปีนี้ทำไม่ทันแค่คุณทำต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าฝันมันจะประสบความสำเร็จเองครับขอแค่คุณทำต่อไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องแบบเฮ้ยจะสิ้นปีแล้วรีบทำดีกว่าเริ่มจากไม่ต้องกดดันทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำในสิ่งที่คุณเชื่อไปเรื่อยๆครับขอให้ทุกคนตั้งเป้าแล้วก็อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยได้ครับอาต้องไฟค่ะอาต้องมีนะขอต้องข้างหน้าข้างหลังหน่อยอืมวิ่งตรงมากอ่ะเวอร์ของวันหน้าได้ไหมล่ะเดี๋ยวเนียนนะเนี่ยเราเนียนมากเลยเนี่ยครับตามนี้ครับอะไรอย่างของได้ร้อยวิธีที่ทำให้แต่ก่อนต้องคำถามเลยนะครับร้อยวิธีทำให้คนร้อยวิธีหุ้ยไม่ต้องร้อยหรอกหนึ่งคือแค่เป็นผมแค่นี้เลยสุดๆพูดหลงได้เองนะสามแอคที่ทำให้คนหลงอะไรนะสามแอคที่จะทำให้คนอันนึงอันสองอันนี้หลงแล้วคนมาถามทางอันนี้หลงเลยอันนี้สามแอคที่ทำให้คนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ไหมไม่รู้